ระดมจีนพ้นทะเลพัฒนาอ่าวกวางตุง้งจีนระดมชาวจีนพ้นทะเลสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่กวางตุง้งสำนักข่าวไชน่าเดลี่รายงานว่าชาวจีนพ้นทะเลช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศจีนอย่างกว้างขวางหลังจีนเปิดประเทศมากขึ้นหลายด้านโดยมณฑลกวางตุ้งคือพื้นที่แห่งจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านต่างๆของจีนได้เปิดสู่โลกมากขึ้นและได้สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของมณฑลแสวงหาประโยชน์ จากทรัพยากรของชาวจีนพ้นทะเลเพื่อให้ชาวจีนพ้นทะเลเหล่านี้กลับไปสร้างศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์และรูปแบบการพัฒนาใหม่ตั้งแต่ต้นปี2566รัฐบาลท้องถิ่นของมณฑลกวางตุง้งได้ดำเนินการแผนปฏิบัติการเพื่อช่วยให้ชาวจีนพ้นทะเลบรรลุการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง แผนปฏิบัติการนี้มี16มาตรการใน5ด้านได้แก่การศึกษาวัฒนธรรมเศรษฐกิจการสร้างแพลตฟอร์มบริการและนโยบายสิทธิพิเศษรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนโพ้นทะเลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาล่าสุดของจีนและเพิ่มโอกาสสำหรับความร่วมมือทางด้านการค้าและเศรษฐกิจ งานที่จัดขึ้นเมื่อวันที่16-18พฤษภาคม2566ที่เขตเจียงเหมินคืองานการประชุมชาวจีนโพ้นทะเลในเขตเศ,ษศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าโดยจัดพ่วงไปกับการประชุมธุรกิจโลกการประชุมสภาสตาร์ทอัพและงานจัดแสดงสินค้าของชาวจีนโพ้นทะเลนานาชาติงานนี้จัดทั้งออนไลน์และออฟไลน์โดยจัดเวทีออนไลน์ใน11ประเทศเพื่อให้ชาวจีนโพ้นทะเลได้เข้าร่วมงานคือมาเลเซียไทย แอฟริกาใต้เกาหลีใต้แคนาดาปานามาเปรูเวเนซุเอลาฮ่องกงและมาเกา๊าโดยการจัดงานครั้งนี้กวางตุ้งมีนักธุรกิจชาวจีนพ้นทะเลเข้าร่วมงานประมาณ700คนจาก90ประเทศทั่วโลกทางด้านในห่วงคุณหมิงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งมณฑลกวางตุ้งแสดงความเห็นว่านักธุรกิจชาวจีนพ้นทะเลรุ่นต่อรุ่น มีส่วนสำคัญในการสร้างปฏิรูปและเปิดเมืองกวางตุ้งสู่เศรษฐกิจโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและในการพัฒนาจีนยุคใหม่ชาวจีนพ้นทะเลมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจจีนหลากหลายเรื่องเช่นการสร้างเศรษฐกิจอ่าวเกรต์เบย์แอเรียการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างรอบด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงในกวางตุง้ง ส่วนที่ฮ่องกงนั้นตัวแทนของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้เข้าไปเยี่ยมชมโครงการในเขตเศรษฐกิจอ่าวที่สนใจเป็นพิเศษเช่นโครงการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโครงการที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่โครงการศริลป,ปะวัฒนธรรมโดยฮ่องกงในฐานะจีนโพ้นทะเลพร้อมจะทำงานร่วมกับจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มพูนความร่วมมือที่ปฏิบัติ talent, ได้เห็นผลเพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันแบบวิดวิน ขณะที่ตัวแทนจากเขตพัฒนาพิเศษมาเก๊าในฐานะชาวจีนพ้นทะเลพร้อมทำงานกับแผ่นดินใหญ่เพื่อสร้างจุดแข็งของมาเก๊าคือการท่องเที่ยวและสันทนาการและจะยกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรมการเงินยุคใหม่อุตสาหกรรมไฮเทคการจัดการแสดงสินค้าและการกีฬาโดยผสานการพัฒนาเมืองเหิงชินในมาเก๊าเข้ากับเขตเศรษฐกิจอ่าวจัดตั้งเขตความร่วมมือเชิงลึกกวางตุ้งมาเก๊าในเหิงชิน นำเสนอแพลตฟอร์มการพัฒนาใหม่ๆสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันกับนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลทางด้านในหูเซียวหุยเทสมนตรีเมืองเจียงเหมินสถานที่จัดงานเผยว่าเมืองเจียงเหมินคือบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลจำนวนมากที่ออกไปทำธุรกิจนอกประเทศคาดว่ามีราว5.3ล้านคนใน145ประเทศทั่วโลก เมืองเจียงเหมินมีความสำคัญยิ่งในการนำชาวจีนโพ้นทะเลกลับมาพัฒนาจีนยุคใหม่โดยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเกา๊าหรือ Greater Bay Area GDP ของเจียงเหมินมวลทนกวางตุ้งในปี2565มีสูงถึง1.9ล้านล้านบาทเต,ติบโตร้อยละ3.3จากปีก่อนหน้านี้ สามอุตสาหากรรมสำคัญของเจียงเหมินคือเกษตรกรรมสมัยใหม่สิ่งทอสมัยใหม่และการผลิตวัสดุสมัยใหม่ทั้งสามอุตสาหากรรมนี้มีมูลค่าการผลิตมากเกินกว่า5 0แสนล้านบาทและเวลานี้กำลังเพิ่มการพัฒนาไปที่อุตสาหากรรมพลังงานใหม่อุตสาหากรรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่และอุตสาหากรรมสารสนเทศเจียงเหมินยังเป็นฐานอุตสาหากรรมระดับชาติ24แห่งและให้ความสำคัญอย่างยิ่งใน4อุตสาหากรรมเกิดใหม่เชิงกลยุทธ ได้แก่การผลิตอุปกรณ์ไฮเอ็นหุ่นยนต์อัจฉริยะการปกป้องสิ่งแวดล้อมการผลิตด้วยเลเซอร์และขึ้นรูปผงวัสดุมาเลเซียรับปากช่วยลาวบุกตลาดฮานานเว็บไซต์ลาวทียนทไทมรายงานว่านายกรัฐมนตรีสนชัยศรีพันดรได้กล่าวต่อนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียระหว่างการเยือนสปปลาว่า จะยื่นขอใบรับรองมาตรฐานฮาลาเลาเพื่อส่งออกสินค้าบุกตลาดฮาราลโลกทั้งนี้การส่งสินค้าไปจำหน่ายในตลาดมุสลิมเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียไทยฟิลิปปินส์และตะวันออกกลางต้องมีตราสัญลักษณ์ฮาลาเลาซึ่งรับรองโดยองค์กรฮาราลระหว่างประเทศหรือในแต่ละประเทศเช่นในมาเลเซียและในไทย จึงจะจำหน่ายสินค้าในตลาดมุสลิมได้โดยนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยรัฐบาลสปปลาวยื่นขอตรารับรองฮาราวให้สำเร็จผลโดยจะร่วมมือกับองค์กรพัฒนาอิสลามของรัฐบาลมาเลเซียหรือที่รู้จักกันในนามจากคิมการเยืนสปปลาวของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมในครั้งนี้ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือเ o u หลายฉบับ เช่นความร่วมมือด้านพลังงานการท่องเที่ยวการเกษตรการศึกษาสาธารณสุขความมั่นคงแรงงานการทหารการธนาคารและการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างสองชาติด้วย ทั้งนี้สปปลาวและมาเลเซียได้ลงนามความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างบริษัทเตเนกาเนชั่นแนลกับบริษัทอิเล็กทริซไซด์ดูลาวเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ำจำหน่ายต่างประเทศซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ให้ปีละ492.8ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ17,250ล้านบาทรัฐบาลสปปลาวยืนยันกับผู้นำมาเลเซียว่าจะสนับสนุนโครงการลงทุนของบริษัทมาเลเซียในสปปลาวอย่างดี มาเลเซียเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ4ของสอปปลาวรองจากจีนไทยและเวียดนามโดยมาเลเซียเข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขตการค้าเสรีอุตสาหกรรมรถยนต์และธนาคารการเดินทางเยือนสอปปลาวของผู้นำมาเลเซียในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ6ปีที่ผู้นำสองชาติได้พบกันในสปป,ปลาวเวียดนามบินคุยจีนยันทะเลจีนใต้สงบ เว็บไซต์เวียดนามนิวรายงานว่านายกรัฐมนตรีฟารม,มินจินแห่งเวียดนามได้บินไปปักกิ่งเพื่อหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อวันอังคารที่27มิถุนายน2566โดยตกลงกันว่าจะสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างร่วมกันร,รักษาความสงบและสันติในทะเลจีนใต้และหันมาส่งเสริมการค้าและเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกให้เข้มแข็ง ทางด้านผู้นำเวียดนามย้ำชัดว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ที่หนักแน่นเข้มแข็งยั่งยืนในระยะยาวกับจีนคือหัวใจของยุทธศาสตร์เวียดนามที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเพื่อให้เวียดนามมีอิสระภาพพึ่งพาตนเองได้และดำเนินโนโยบายต่างประเทศหลายฝ่ายและมีความหลากหลายอีกทั้งยอมรับแนวทางการพัฒนาประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เน้นการพัฒนาชาติไปสู่การเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัย ทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแสดงความยินดีกับการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามในแนวทางสังคมนิยมและย้ำว่าจีนย้ำถึงความไว้วางใจและการสนับสนุนของจีนต่อในเหงียนฝู่ตงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่13ของเวียดนามให้สำเร็จตามหวังที่ต้องการยกระดับประเทศไปสู่การมีไรายได้สูง ความสัมพันธ์ของสองชาติกำลังเดินหน้าไปสู่มิติแห่งการพัฒนาทางบวกทั้งในกลุ่มผู้นำและระดับประชาชนนายกรัฐมนตรีเวียดนามยืนยันว่าเวียดนามยอมรับในนโยบายจีนเดียวของจีนและแสดงความสนใจในโครงการริเริ่มระดับโลกของจีนและพร้อมแลกเปลี่ยนและหาเรือเกี่ยวกับโครงการิเริ่มเหล่านี้โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยืนยันว่า ให้ความสำคัญกับนโยบายประเทศเพื่อนบ้านอย่างยิ่งและต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวด้วยโดยพร้อมจะส่งเสริมความสัมพันธ์แบบสองพักการเมืองสองประเทศควบคู่กันไปโดยผู้นำเวียดนามได้เสนอให้สองชาติส่งเสริมความร่วมมือข้ามพรมแดนกันให้มากขึ้นโดยเรียกร้องความร่วมมือทางด้านการค้าหลายเรื่องได้แก่ให้จีนเปิดตลาดรับสินค้าเกษตรจากเวียดนามให้มากขึ้น วอนจีนอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งสํานักงานส่งเสริมการค้าเพิ่มเติมในจีนให้เวียดนามและเพิ่มโคต้าสำหรับสินค้าผ่านแดนทางรถไฟของจีนเสนอให้จีนและเวียดนามร่วมกันสำรวจเส้นทางเพื่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงขนาดบางมาตรฐานโดยเวียดนามพร้อมรับการลงทุนคุณภาพสูงจากจีนทางด้านผู้นํจีนกล่าวว่าจีนยินดีเปิดรับสินค้าจากเวียดนามเพิ่มเติม และจะเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งสินค้าทางรถไฟและทางถนนให้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งตามแนวชายแดนให้เกิดความคล่องตัวและจีนยังต้อนรับเวียดนามเข้ามามีส่วนร่วมในความริเริ่มระดับโลกของจีนเพื่อส่งเสริมสันติภาพความร่วมมือและการพัฒนาโลกจีนเลี้ยงปลากระชังทะเลผ,ลผลผลิตเกินคาด สำนักข่าว CMG รายงานว่าทางการจีนวางแผนสร้างกระชังเลี้ยงปลาในทะเลที่มีขนาดใหญ่มากถ,ถึง16ล้านลูกบาทเมตรที่สามารถเลี้ยงปลาได้จำนวนมากและให้ผลผลิตดีกระทรวงการเกษตรและชนบทของจีนเผยตัวเลขสถิติพบว่าปัจจุบันจีนมีกระชังเลี้ยงปลาในทะเลลึกรวมทั้งหมดประมาณ44ล้านลูกบาทเมตรได้ผลผลิตปลาทะเลมากถึง4 0 0 0 0ตัน การพัฒนาการเลี้ยงปลาในกระชังในทะเลของจีนประสบความสำเร็จและมีผลงานที่ดีและมีแผนพัฒนาให้เลี้ยงได้มากยิ่งขึ้นโดยจะใช้เวลาอีก5ปีสร้างกระชังเลี้ยงปลาในทะเลลึกแห่งใหม่ขนาด16ล้านลูกบาทเมตรทำให้จีนมีพื้นที่กระชังสำหรับเลี้ยงปลาทะเลน้ำลึกรวมกันถึง60ล้านลูกบาทเมตรซึ่งจะทำให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต<ส>ได้มากถึง600,000ตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ25ของปริมาณผลผลิตปลาเลี้ยงในกระชังกลางทะเลรวมทั้งประเทศของจีนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกล่าวว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์กระชังปลาโดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์เกี่ยวข้องในทะเลน้ำลึกเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่เวลานี้มีความต้องการสูงและคาดว่าการเลี้ยงปลาในกระชังกลางทะเลจะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการของโลก และจีนจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเลี้ยงปลากระชังที่ส่งออกไปทั่วโลกได้การบินจีนฟื้นสมบูรณ์เท่าปี2,562แล้วสำนักข่าว CMG รายงานว่าตลาดการบินพาณิชย์ของจีนฟื้นฟูถึงระดับเดียวกับช่วงปี2,562ก่อนการบระบาดโควิด -19 กรมการบินพลเรือนของจีนเผยว่า จากสภาพทั่วไปแล้วตลาดการบินพลเรือนของจีนได้ฟื้นฟูถึงระดับในระยะเวลาเดียวกันกับของปี2,562ในข่านพื้นฐานโดยตัวเลขการจองที่นั่งของเที่ยวบินพาณิชย์ในฤดูร้อนของปี2,566กลับเพิ่มมากขึ้นกว่าปี2,562อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่14มิถุนายน2,566 การบินพาณิชย์ได้จัดไฟล i รองรับนักเดินทางทั้งหมด2,368,000เที่ยวขนส่งผู้โดยสารจำนวน260ล้านคนฟื้นตัวได้189ในจำนวนนี้การบินพาณิชย์ในประเทศของจีนฟื้นตัวได้เร็วกว่าต่างประเทศมีไฟล i บินรวม12,000เที่ยวต่อวันฟื้นฟูได้เกิน10104เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2562 ปัจจุบันขีดความสามารถในการขนส่งของการบินพาณิชย์มีพอเพียงกับความต้องการโดยกรมการบินพลเรือนได้จัดแผนการฟื้นฟูการบินพาณิชย์ในช่วงวันหยุดปิดเทอมฤด,ดูร้อนอย่างปลอดภัยและมีระเบียบสวยตะโกนวิวทางหลวงของจีนสำนักข่าว c m เรายงานว่าทางหลวงสวยงามที่สุดของจีนเปิดให้เดินรถแล้ว โดยทางหลวงตู่คู่ในเขตซินเจียงได้เปิดเดินรถอีกครั้งหนึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในซินเจียงอย่างยิ่งเพราะทิวทัศน์สองข้างทางในซินเจียงนั้นเรียกได้ว่าสวยตะโกนเทียบชั้นระดับโลกเลยทีเดียว สำหรับการท่องเที่ยวประจำปีของซินเจียงเป็นสัญลักษณ์ของไฮซีซันเนื่องด้วยลัติจูดที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลที่ค่อนข้างสูงมากโดยในหน้าหนาวถน,นนถูกปกคลุมไปด้วยหิมะหนาแน่นและมีอากาศหนาวเย็นไม่เหมาะกับการท่องเที่ยวทำให้ทางหลวงตูคู่ต้องปิดถนนเพราะหิมะปกคลุมยาวนานเกิน6เดือนแต่เมื่อเข้าสู่หน้าร้อนสามารถเดินรถได้ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมมีเวลาเพียง4-5เดือนเท่านั้น เป็นช่วงเวลาทองคำแห่งการชมทัศนียภาพของซินเจียงทางหลวงตูคู่มีระยะทางยาว561กิโลเมตรทะลุเทือกเขาเทียนซานเชื่อมภาคเหนือและภาคใต้เป็นทางหลวงท่องเที่ยวสำคัญของซินเจียงตามเส้นทางของทางหลวงตูคู่มีทัศนียภาพธรรมชาติที่หลากหลายเช่นเขาหิมะทุ่งหญ้าป่าไม้แม่น้ำและทะเลสาบ ทางหลวงเส้นนี้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้มาเยือนสิงเจียงต้องห้ามพลาดโดยสิงเจียงมีโรงแรมร้านอาหารที่จอดรถปั๊มน้ำมันเพียงพอที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนนี้ อาเซียนพลัสสัปดาห์นี้สายเคเบิลอินเทอร์เน็ตใต้น้ำอาเซียนมีความเสี่ยงในภาวะทะเลจีนใต้ตึงเครียดผู้รู้เตือนต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดติดตามรายละเอียดในอาเซียนพลัสวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมเวลา9กนาฬิกานาทีถึง0 0นาฬิกาและออกอากาศซ้ำเวลา2 0 3 0นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาทางท N เช่อง16